มดข่าพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าพาเพลินนะคะทุกคนกระบะคว่ำสี่ตลบพังยับทั้งคันปลัดอำเภอรอดปาฏิหาริย์นะคะแค่มือถลอกเผยของดีค่ะเผยแตะเบรกหลบรถจักรยานยนต์ก่อเสียหลักหมุนหลายตลบจนฝุ่นฟุ้งชี้มีของดีทำให้รอดตายค่ะเมื่อวันที่17ธันวาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองนครปฐมได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักพลิกคว่ำหลายตลบพุ่งลงข้างทางมีผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดริมถนนเพชรเกษมหน้าอู่ต่อหลังคารถหมู่ที่2ตำบลลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมค่ะจึงได้ประสานทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์นครปฐมที่เกิดเหตุนะคะพบรถกระบะมาสด้าสีเทาหมายเลขทะเบียนรถผอพึ่งขอควาย3766นครปฐมสภาพรถนะคะหงายท้องล้อชี้ฟ้าหลังคายุบประตูบุบพังเปิดอ้าออกกระจกแตกท้ายรถบุบข้าวของภายในรถตกกระจัดกระจายค่ะโดยหน้ารถพุ่งเข้าชนกับหลังคาโครงเหล็กได้รับความเสียหาย6หลังนะคะส่วนผู้บาดเจ็บได้เดินทางกลับมาจากโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์เพื่อมาดูรถทราบชื่อก็คือนายชินภัทรพงเผาปลัดอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะซึ่งเป็นคนขับรถได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยที่มือด้านขวาเท่านั้นเองค่ะจากการสอบถามนายชินภัทรเปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุตนกำลังเดินทางมาจากอำเภอนครชัยศรีมุ่งหน้ามายังศูนย์บริหารการทะเบียนภาค7กรมการปกครองที่ตำบลหนองดินแดงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมค่ะเพื่อเบิกบัตรสำหรับไว้ให้บริการประชาชนหลังจากเสร็จธุระเรียบร้อยแล้วกำลังขับรถกลับไปที่อำเภอนครชัยศรีเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุขณะนั้นนะคะมีรถจักรยานยนต์ขี่อยู่ด้านหน้าจึงได้แตะเบรกเพื่อหลบแต่ปรากฏว่ารถเสียหลักพลิกคว่ำ 3-4 ตลบจนฝุ่นฟุ้งไปทั่วท้องถนนค่ะก่อนจะพุ่งตกลงข้างทางหน้าอู่ต่อหลังคารถดังกล่าวเมื่อตั้งสติได้นะคะจึงได้พยายามนำตัวเองคลานออกมาจากช่องหน้าต่างหน้ารถค่ะโชคดีที่ไม่เป็นอะไรมากในตอนแรกใจหายนึกว่าแทบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่ปรากฏว่ารอดตายอย่างปาฏิหาริย์ค่ะเพราะคนที่เห็นรถในสภาพนี้จะต้องคิดว่าคนขับเสียชีวิตอย่างแน่นอนค่ะทั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าวัตถุมงคลใดที่พกติดตัวที่เชื่อว่าจะทำให้ปลอดภัยแคล้วคลาดจากเหตุการณ์นี้โดยปลัดอำเภอนครชัยศรีได้เอ่ยว่ามีหลวงพ่อพ่วงหลวงพ่อก่อนวัดบ่อตะกั่วตะกุดยันเกาะเพชรแล้วก็ผ้ายันของหลวงพ่อแป๊ะเกจิชื่อดังแห่งลุ่มน้ำนครชัยศรีวัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ